ที่เป็นร้านอร่อยของเรานะคะภายในงานนี้กับฟู้ดบาร์คอนี่ค่ะคราวนี้ถึงเวลาของพวกพี่แล้วนะคะอยากเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบหรือยังเอ่ยอยากแล้วอ่ะมีพงมีพัดดีไซน์น่ารักจังเลยขอแอบดูพัดหน่อยได้ไหมคะชูพัดนิดนึงนะคะน่ารักอ่ะใส่เสื้อสีฟ้าตามคอนเซ็ปต์ของน้องอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นไม่ธรรมดานะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ค่ะไปพบกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบเป็นศิลปินที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มตลอดเวลาและรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าให้หนุ่มด้านหลังเขาเสียใจกรี๊ดให้ทางฟู้ดบาร์คอนนี่ของเขาได้ยินกันเลยค่ะว่าณัฐสัตนาธรมาแล้วปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ตอนพิธีกรถามว่าอยากเจอหรือยังเงียบกันนะสงสัยเหมือนไม่ค่อยได้กินข้าวกันมานะครับเอาช่วยกันร้องหน่อยวงจริงจริงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเราควรจะกินอะไรกินไว้แล้วรู้ว่าดีๆเวลาจะไปไหนไกลกับรถที่ง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ที่นี้ด้วยใจทุกวันวันนี้มาช่วยกันครับข้างนอนจะได้พบเธอได้ไหมสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอเอาให้ดังไปทั่วเลยนะคิดถึงฉันไหมคนดีเอาคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกเวลาสิบอกฉันดังๆโปรดไม่ยินฟังยิ่งจะไม่ทำพลันดีเอาอีกไปคิดถึงฉันไหมนะเธอไม่นานนะไม่ช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนน้ำตาของเธอเล่นวอลลุ่มครับเล่นวอลลุ่มเข้มนอนพบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกเวลาสิบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีตอนนี้ครับเสียงมาเลยเสียงวอร์มกันหน่อยยังไม่แข็งแรงเลยต่อนิดนึงมุกสุดท้ายครับดังที่สุดคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงยังไงขอฟังทุกเวลาทีบอกฉันได้ยังไงรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีฟู้ดบาลคอนี่แห่งนี้นะครับโอ้โหวันนี้คนเยอะดีเหมือนกันฮะมีชั้นบนด้วยชั้นบนสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับ
มีใครทานข้าวมาหรือยังครับอะไรนะยังทำไมยังไม่ได้กินกันนะมารอโอ้โหที่นั่งมันมีค่ามากขนาดนั้นนะครับผมรู้ว่าผมฮอตขนาดนั้นต้องมาจองที่นั่งกันแบบว่า 2-3 ชั่วโมงก่อนนะโอ้มีคนหนึ่งทำหน้าแบบแฟนคลับผมเองด้วยนะครับภูมิใจมากรักกันจริงๆเอาวันนี้ก็มามอบความบันเทิงให้กับทุกคนในช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าก็พยายามเตรียมเพลงที่ทุกคนน่าจะร้องตามได้นะครับก็หวังว่าคงจะสนุกกันนะครับมีใครเพิ่งเคยเจอนะเป็นครั้งแรกไหมครับทำไมมีน้อยจังเลยอ่ะที่เหลือเคยเจอแล้วจริงเปล่าหรือว่ามโนไปเองมาไปกดไลค์ได้นะฮะใน facebook.com/nat.sakrathon นะครับหรือ Twitter ก็ @natsakrathon Instagram ก็ @natsakrathon เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมหวังว่ากลับไปจะเห็นตัวเลขมันขึ้นนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ดังมากๆในปีที่ผ่านมาพยายามวิธีต่างๆไม่เอาดีกว่าดีกว่าครับไม่มีใครช่วยร้องเลยทำไมครับพี่เราต้องขึ้นพร้อมกันมันจะได้พอๆหนึ่งนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเพลงนี้คือเพลงอะไรครับอยากจะถามทุกคนมากเลยเพราะว่าตรงนี้มันมีสเปซเยอะเหลือเกินนะครับไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับจริงๆแล้วเข้ามาอีกได้นะฮะแต่ว่าโอเคเข้าใจเขาจัดไว้อย่างนั้นโอเคมาพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอได้รักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคิดระวังจะนำเอารักแท้ไปให้แต่ทำไมเดินมานานๆไม่ถึงสักทีและทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรโอ้ อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าดูเท่านั้นหายใจยังคงรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงจะดีไม่น้อยแต่เธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอไอ้ผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมเดินมานานๆไม่ถึงสักทีและทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายI'm not afraid to die.
หรือเปล่าบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายโอ้มีความหมายเธอโอ้บอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้จ้ะหรือเธอจะขยับเข้ามาพี่จะได้ไม่ต้องทำงานมากนะครับแหมก็ยังไม่สำเร็จนะครับยังยืนนิ่งกันอยู่ต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถือว่าส่งความรู้สึกดีๆมาจากตรงนั้นได้นะครับร้องแบบเดียวจะหมดแล้วขอนั่งนิดนึงนะครับคือพอดีวันนี้กระแดดไปนิดนึงนะฮะทั้งที่ต้องมาทำงานตอนเย็นแต่เมื่อเช้าวิ่งมา11กิโลนะครับวิ่งเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในวันจักรีนะครับตอนนี้ก็เลยถ้าเห็นว่ามีแต่เพลงช้าก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะฮะเพราะว่าวันนี้ศิลปินขาเดียงมากนะครับขยับอะไรมากไม่ได้เพลงสุดท้ายเป็นเพลงอบอุ่นอบอุ่นนะครับเพลงนี้อุ้ยแป๊บนึงที่โอ้กำลังจะพูดเข้าซะดีเขารู้หมดเลย ถือว่าไม่รู้นะครับการมายาเราต้องสามารถเสแสร้งได้นะฮะถือว่าแกล้งไม่รู้กันไปก่อนนะครับก็เพลงนี้นี่เป็นเพลงที่ความหมายดีๆแล้วก็น่าจะเหมาะกับทุกๆคนที่อุตส่าห์มานั่งรอกัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงล่วงหน้านะครับเพลงนี้มันคงบ่งบอกเป็นเหตุผลได้จริงไหมจริงหรือเปล่าบางคนอยู่กับผมมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ไปไหนสักทีนะครับ ไม่เพลงจะบอกว่าเพลงนี้คือคำตอบไงเพลงนี้คือคำตอบนะฮะก็เดี๋ยวเรามาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันส่งท้ายด้วยความรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนะครับเพลงนี้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอขอนั่งแป๊บนึงช่วงแรกข้างหลังเชิงเอ๋อหน่อยนะครับบอกฉันสักคำว่าเธอทำดีอย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายจะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเธอรักมากเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้จะทำได้ยังมือมาด้วยตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้จะต้องทำสิ่งดีๆให้ทุกคนที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้โอ้แต่จะมีแม้นานจะนานสักเพียงใดฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักโอ้น่ารักมากน่ารักมากด้านนี้ช่วยร้องได้นะครับผมจะยืนดูว่าใครช่วยร้องบ้างอาบน้ำดีไหมครับได้ครับสะอาดนะครับไม่ต้องห่วงอาบน้ำแล้วถ่ายรูปได้ครับมาปากอาจจะเบี้ยวนิดนึงไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้โอ้แต่จะมีเว
หมดใจขอบคุณมากครับพี่ครับด้วยนะคะร้อนปิดตาโอ้ร้อนครับร้อนชิบมากบอกได้เลยตัวเองจะไม่โกรธเขาชิบป้าพอดีน้องร้อนเนาะขอบคุณครับก็นิดนึงอยากได้ไหมคะเดี๋ยวเราคนจะได้เช็ดสะดวกอย่างไรเขาบอกไปทำคุณใส่ผมจริงเหรอรู้สึกตอนนี้ก็หลงกันเต็มที่แล้วนะต้องทำอีกหรอน่ารักขนาดนี้นะคะถ้างั้นคุยกันนิดนึงนะคะครับตอนนี้เนี่ยมีเพลงมาให้เราได้มีความสุขกันเยอะเลยใช่แล้วโดยปกติแล้วเวลาว่างเราได้ทำอะไรบ้างไหมนอกจากที่จะพักผ่อนอยู่บ้านนี่ครับเขาจะได้รู้ว่าเราแบบว่าวิ่งมินิมาราธอนมามินิเลยนะมินิมาราธอนมาราธอนด้วยได้ยินว่าอะไรมินิมาราธอนไงครับผมก็11กิโลเมตรเมื่อเช้าครับเพื่อสุขภาพก็เวลาว่างส่วนใหญ่ก็ชอบออกกำลังกายนะครับมันคือฟิตเนสตีแบตนี่คือเวลาว่างของเราใช่แล้วแล้วเรื่องอาหารล่ะชินชอบรับประทานแบบไหนโอ้เยอะแยะทุกอย่างครับนี่ที่มองไปนี่คือชอบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนั่นสิก็ต้องมาถามด้านล่างมันดีกว่าให้ทีมงานเตรียมของรางวัลสักชิ้นได้ไหมคะท่านไหนคะลองเดาดูดีกว่าว่าคุณนัทเนี่ยจะชอบรับประทานอาหารประเภทอะไรเราตอบขึ้นมาเลยถ้าคุณนัทเอาเป็นชาติไหนใช่ไหมอาหารเอาบอกชาติก่อนบอกชาติชาติไหนดีให้บอกเป็นเมนูมาเลยนะญี่ปุ่นถ้าตอบได้เดี๋ยวทีมงานจะเสิร์ฟของรางวัลให้ถึงที่เอาชาติอื่นไหมที่เขาจะไม่รู้อย่างนี้อะไรครับอาหารอาหรับเลยผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะสำหรับผู้ป่วยคนนี้ของเรามีอาหารให้เลือกเยอะอาหารไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีมีหมดเอาสักหนึ่งอย่างเอาเป็นเมนูเกาหลีที่ชอบที่สุดอุ้ยยากแล้วเมนูอะไรดีคะลองดาวชอบอะไรที่สุดวะชอบอะไรดีเนาะดูเหมือนจะชอบหลายอย่างเดี๋ยวเขาตอบอะไรมาผมก็ตอบอีกอย่างแค่นั้นแหละอย่าสิไม่มีคนจะเป็นอย่างนั้นร้อนเหรอคะอุ้ยดูพัทที่พัทคิดว่าอะไรนะรักปะรักที่สุดอะเมนูพี่ขำอะไรคะพี่ขำหนูหรือขำน้องคะอ๋อไม่ได้ขำใครหนูคนนึกว่าพี่จะขำหนูถ้าพี่ขำเนี่ยหนูประสบความสำเร็จเลยนะอ่ะเมนูที่ชอบค่ะเมนูที่ชอบลองเดาดูค่ะเมนูเกาหลีที่ชอบกริบเลยกริบเลยแล้วทุกคนก็ยกมือขึ้นมาตอบว่าสุกี้ไม่ใช่อันญี่ปุ่นค่ะลองเดาค่ะเดามีค่ะอะไรนะครับไก่ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ไก่ไหมที่เราชอบบางทีเขาใส่ไก่หรือเปล่าวะบูโกกิค่ะอะไรนะครับบูเกือบแล้วครับแต่ยังไม่ใช่ครับมันจะต้องไปสับเทคนิคอย่างนี้ถูกไหมใช่อะไรอย่างนี้เอาเร็วมันลุ้นกันหน่อยค่ะทายใจศิลปินที่คุณชื่นชอบกี่พยางค์สามครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็สามพยางค์เท่านั้นราเมงไงเหลือสองละราเมงมันอ่านญี่ปุ่นเขาผิดประเทศตลกเลยอ่ะเดาค่ะติ๊กต๊อกมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคำนึงคือบอกลักษณะหน้าตาเราของต้นนิยมอาหารเวสเทิร์นฟู้ดทั้งนั้นเลยนะครับชอบไปในเกาหลีชอบเวสเทิร์นประมาณไหนคะเฟรนช์ฟรายไม่เคยเขารู้จักแต่เวสเทิร์นเฟรนช์ฟรายพี่ก็จะตอบเฟรนช์ฟรายออกมาค่ะตอบมาโม้ๆนะครับอะไรนะครับถูกต้องครับเก่งค่ะถ้าอย่างนั้นออกอุ้ยไม่ได้สิรับรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นใส่เนื้อเนาะไม่ใช่ใส่ไก่เนาะใส่เนื้อจับได้แล้วก็ใส่ถั่วงอกโอ้ยมีผักหลายอย่างมากค่ะเรียนเชิญค่ะรับรางวัลบนเวทีเลยได้เกียรติในการตอบถูกนะคะขึ้นมารับบนเวทีสักนิดหนึ่งรางวัลที่มอบให้เป็นช่วงเวลาร้อนๆแบบนี้เรามอบบัตรนะคะให้ไปเล่นน้ำนะคะเอาจริงเหรอครับที่สวนน้ำรีโอแลนด์ปกติแล้วเนี่ยพี่คะปกติแล้วบัตรเนี้ยจะได้เล่นคนเดียวแต่เนื่องจากว่าพี่มารับรางวัลจากคุณนัทเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของพี่แล้วคือ
เล่นคนเดียวอย่างมีความสุขเลยครับพี่เชิญค่ะเชิญแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะพอขึ้นมาแล้วก็น่ารังเลยแล้วว่าจะกูจะอยากได้ไหมรางวัลนี้ขึ้นมาแล้วคนอื่นไม่ได้ขึ้นเราก็ใกล้นิดนึงนิดนึงนะบ่อยแล้วนิดนึงนิดนึงนิดนึงเจอกันบ่อยแล้วครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงเปล่าที่เขาไม่กล้าทำเนี่ยเดี๋ยวเขาลงไปเขาจะมีอันตรายต่อชีวิตจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอพี่ขนาดนั้นเลยเหรอดูหน้าเป็นมิตรกันนะครับแต่จริงๆเราไม่รักกันนะอ๋อไม่ใช่นะตอนนี้เขาไม่รักกันนะเอออะไรนะคือแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับเนี่ยที่เขากำลังจะบอกคือสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเองนะขอโทษโทษผมหมดเลยคือมีคนที่ทุกคนน่ารักได้ขนาดนี้เพราะผมเลยใช่ไหมประโยคนี้สั้นๆง่ายๆเลยเขาเรียกว่าเสี่ยมโอเคขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้ไปแล้วเมนูอาหารที่ชอบถ้าเป็นเกาหลีครับผมแต่จริงๆชอบที่สุดคืออาหารญี่ปุ่นชอบที่สุดคือญี่ปุ่นเดี๋ยวเรายังไม่ไปไหนนะครับเราจะไปถ่ายรูปกับต้นซากุระตรงนี้ซากุระคุณนี่ใครนี่ฮะปีนี้ไม่ได้ไปแต่เขามีจัดไว้ตรงนี้คือเดี๋ยวเขาจะพาไปถ่ายรูปไม่ซากุระมันโรยแล้วไงเราไม่ทันไงเราก็ต้องไปซากุระที่ญี่ปุ่นมันโรยแล้วเราก็ต้องไปถ่ายตรงโน้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะอยากที่จะจ่ายสตางค์ตั๋วเครื่องบินพาน้องไปถ่ายรูปช่วงออทัมก็จะได้แบบนี้ใช่โนเรงไอชิมาสแปลว่าขอด้วยละกันนะ please please โอ้ต้องแปลนะเรื่องนี้ไม่เก่งนะคะอะไรอย่างนั้นอยากให้ชวนเชิญสำหรับทุกท่านนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารครับผมก็จริงแล้วแค่มองไปก็คงรู้แล้วว่าเออสองชั้นนี่มีอาหารอร่อยอร่อยเยอะมากนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมแวะมาชวนเพื่อนมาชวนครอบครัวมาชวนคนรักมาอันหลังอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ชวนมานะฮะเขาก็ชวนคุณมาไงเขาชวนน้องนัทมาไงไม่ได้ครับคือผมแบบคิวแน่นมากครับเดี๋ยวคิวแน่นที่ว่าเนี่ยคิวแน่นกินข้าวคนเดียวตลอดที่บ้านที่บ้านมีตลาดนะคะวันจันทร์กินข้าวคนเดียวที่เซ็นทรัลบางนาวันอังคารกินข้าวคนเดียวที่ฟู้ดบาร์คอนี่เซ็นทรัลพาซ่าบางนาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากที่จะมาจ่ายตังค์ให้น้องมาทุกวันมาแล้วก็ทิ้งไว้ก็ได้กันนะครับจ่ายไว้ล่วงหน้าว่าเออเนี่ยถ้าน้องนัทเข้ามาวันไหนก็เรียกเก็บบินได้ที่เบอร์นี้เบอร์นี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วค่ะในสิ่งที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าพี่ไม่ได้เป็นเองโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เป็นความสุขที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับซากุระในพื้นที่สวยๆของฟู้ดบาร์คอนนี่ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันนะคะถ้าทุกท่านอยากมีความสุขกับวันพิเศษและคนพิเศษของคุณค่ะฟู้ดบาร์คอนนี่ขอเซ็นทรัลพลาซ่าบางนายินดีต้อนรับทุกท่านทั้งชั้น5และชั้น6รวมทั้งพื้นที่สวยๆที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ที่นี่เป็นวันพิเศษกับคนพิเศษของคุณค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือสำหรับศิลปินที่คุณรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ